ครูมีเชือกยาว12.3.5เศษ3มเมตรตัดเชือกให้นักเรียนใช้ทำกิจกรรมผูกเงื่อน5คนคนละ1.4.5เศษ4เมตรครูจะเหลือเชือกยาวกี่เมตรวิธีคิดนะคะมีเชือกยาว1 2เศษ3ส่วน5เมตร ตัดให้นกักเรียน5คนนะคะ1 2 3 4 5ได้ยาวคนละ1เศษ4ีส่วน5เมตร1เศษ4ีส่วน5เมตร1เศษสี่สวน5เมตร1เศษสี่สวน5เมตร1เศษ4ีส่วน5เมตรโจทย์ถามว่าครูจะเหลือเชือกยาวกี่เมตรก็จะเป็นส่วนที่เหลือคราวนี้ ถ้าแบ่งให้5คน1คนได้1เศษ4ส่วน5เมตรถ้า5คนก็เพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งก็ต้องทำวิธีคูณวิธีทำบรรทัดแรกครูมีเชือกยาว12เศษ3ส่วนหเมตร ตัดให้นักเรียนห้าคนคนละ1เศษสี่ส่วนหเมตรถ้าหนึ่งคนได้เชือกยาว1เศษสี่ส่วนหเมตรแล้วถ้า5คนล่ะคะ จะต้องตัดเชือกออกไปยาวเท่าไรก็คือเชือกที่ตัดให้นกักเรียนยาวถ้า1คนยาว1เศษ4,5เมตรยาวเท่าเทกันทั้ง5คนก็ต้องคูณด้วย 5... ตัวคูณอยู่ในรูปจํานวนคระทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น 5... ห,หาตัวเศษนำ5คูน1เป็น5 นำห้าบวกสี่เป็นเก้าเราก็จะได้ห้าคูณเศษเก้าส่วนห้าทำการตัดเลขห้ากับห้าโดยใช้สูตรคูณห้าห้าคูณจำนวนใดจะได้ห้าห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณจำนวนใดจะได้ห้าห้าคูณหนึ่ง เป็นทําการคูณ1คูณ9ได้9เศษ9ส่วน1มีค่าเท่ากับ9ก็คือเชือกที่ตัดให้นักเรียนยาว9เมตรโจทย์ถามว่าครูจะเหลือเชือกยาวกี่เมตรมีเชือกอยู่12เศษ3ส่วน5เมตรตัดให้นักเรียน5คนไป9เมตรที่เหลือก็ต้องทำวิธีลบ ครูเหลือเชือกยาวก็นำเชือกที่มีอยู่ก็คือ12เศษ3ส่วน5ลบด้วยความยาวของเชือกที่ตัดให้นันกเรยียน5คนก็คือลบด้วย9ตัวตั้งอยู่ในรูปของจำนวนคละทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น5หาตัวเศษนำหาคูณ12เป็น60 นำหกสิบบวกสได้หกสิบสามสิบสองเศษสาส่วนห้าเขียนในรูปเศษเกินได้เศษหกส่วน5้าลบเก้าเก้ามีส่วนเป็นหเป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น5ตัวส่วนเป็น1ตัวส่วนยังไม่เท่ากันยังทำการลบไม่ได้เราจะทำตัวส่วนให้เท่ากัน เราจะทำหนึ่งให้เป็นห้าทำหนึ่งให้เป็นห้าหนึ่งคูณจำนวนใดจะได้ห้าหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้าหนึ่งคูณห้าดังนั้นเก้าก็ต้องคูณด้วยห้าเหมือนกันเก้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบห้าได้เศษหกสิบสามส่วนห้าลบเศษสี่สิบห้าส่วนห้า เป็นการลบเศษส่วนซึ่งตัวส่วนเป็น5ตัวส่วนเป็น5ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำการลบได้ตัวส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวก็คือส่วนหําทำการลบตัวเศษนำา63าลบ45ได้18ลบกันได้แล้วได้เศษ18ส่วนหตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคระจำนวนคระตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น5 5คูณจำนวนใดไม่เกิน18 5คูณสเป็น15 15ต้องบวกอีกเท่าไรคะจึงจะได้18 15ต้องบวกอีกส เศษสิบแปดส่วนห้าเขียนในรูปจำนวนคระได้สามเศษสส่วนห้าก็คือครูจะเหลือเชือกยาวสามเศษสส่วนห้าเมตรตอบ3เศษสามส่วนห้าเมตร